วันนี้เราจะเป็นการรีวิว2สิ่งนี้นะเนื่องจากมันคล้ายๆกันแล้วก็ราคาเนี่ยเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็เลยรีวิวพร้อมๆกันเลยมันก็คือ Black Amber Magnetic Keylink กับ Magnetic Keyless ก็จะเป็น2ตัวนี้มันก็คือแบบพวงกุญแจนี่แหละจากแบรนด์ Black Amber เนาะซึ่งเป็นแบรนด์อเมริกาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผ่านการระดมทุน Kickstarter เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแคมเปญเขาจะมีอยู่ใน Kickstarter เยอะมากตัวนี้เนี่ยก็มาBrand Black Amber โอเค2อันนี้เนี่ยไม่ได้ขายคู่นะต่างคนต่างขายแล้วเวลามาเนี่ยเขาจะมาในกล่องนี้กล่องมันจะเหมือนกันนะ2ตัวเนี้ยนี่ก็คือกล่องเนาะข้างหลังก็จะแบบมีสกรีนแบบเทาๆจางๆนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันดูแบบโปรไฟล์ดูเท่ๆนิดนึงซื้อเป็นของขวัญอะไรได้นะมันก็จะมาเป็นในกล่องเท่ๆอย่างเงี้ยไปของขวัญนิดนึงก็ได้ละดูดีเลยกลับมาที่2ตัวนี้มันก็ดูเป็นพวงกุญแจแหละมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรซับซ้อนหรอกอันนี้คือ Keylink ส่วนที่มีหางยาวๆก็คือ Keyless จุดเด่นของแบรนด์ Black Amber เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ material แล้วก็ quality build ของ material หรือว่าการประกอบอะไรเงี้ยอย่างพวกmaterial ของเขาเนี่ยพวกอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ aircraft grade ก็จะเป็นแบบใช้กับพวกเครื่องบินอะไรเงี้ยนะแล้วก็พวกเนี่ยที่เป็นโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นการใช้เลเซอร์สลักลงไปจะไม่ใช่แค่เป็นสกรีนแล้วก็พวกไฮพารอนเนี่ยก็จะเป็นแบบเลเซอร์คัตหมดเลยตัวเนี้ยก็จะเป็นใช้ไฮพารอนนะซึ่งไฮพารอนก็จะเป็นแบบวัสดุที่เหนียวทนน่ะคือแบบอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบหนังอะนะผมก็ชอบไฮพารอนมากกว่ามันก็ดูรู้สึกแบบไม่ต้องไปใช้สัตว์มีความเป็นวัสดุที่ฟีเจอร์มันได้เรื่องความเหนียวความทนอะไรต่างๆแล้วก็ดับสายเขาจะใช้แบบเกรดแบบพรีเมียมหน่อยแล้วก็เป็นแบบเลเซอร์ถ้าเดี๋ยวขึ้นให้ดูมันก็จะคือแบบเวลาแบรนด์นี้เขาตัดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เลเซอร์คัตหมดเลยมันจะแบบว่าเนี้ยไปหมดฮุกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแอร์คราฟเกรดหมดเลยอย่างตัวเนี้ยตรงที่เป็นแมกเนติกอันเนี้ยก็จะเป็นของฟิตล็อกเยอรมันเปิดนี้ปึ๊บเห็นไหมตรงนี้วิธีใช้จริงๆก็ง่ายๆแหละก็ไม่รู้จะอธิบายทำไมก็อันนี้ก็เอาไว้เกี่ยวหูเข็มขัดเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็คล้องกุญแจก็กุญแจใส่ไอห่วงเนี้ยเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีดำเหมือนกันดำด้านด้วยดูเท่เลยส่วนอันเนี้ยเนื่องจากมันยาวใช่ไหมผมให้ดูสมมติว่าเราเกี่ยวหูเข็มขัดไว้อันนี้เราเกี่ยวหูเข็มขัดไว้แล้วก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเก่งนี้ได้ประมาณนี้อย่างเงี้ยได้เวลาใช้ก็ปลดล็อกแบบนี้แล้วก็เอากุญแจไปไขเวลาเสร็จก็ติดกับปึ๊บง่ายๆแค่นี้ใส่ได้หรือจะใส่ไว้ในกระเป๋าไม่ใส่ไว้ในกระเป๋าโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยก็ได้หมดโอเคอันนี้ก็คือตัว keyless ส่วน keychain ก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงสีส้มๆมันเนี่ยจะมีความเป็นแบบยางๆนิดนึงนะแต่ข้างบนเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยจริงๆเอามาสลับกันเนี่ยก็ดูไม่ออกมันก็จะต่างแค่ตรงปลายนี่แหละเนี่ยปึ๊บอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้อยากให้ไม่ได้ชอบอะไรที่มันแบบว่าห้อยยาวๆออกมาแบบนี้ก็ซื้อตัวนี้ไปก็ใช้ได้เช่นกันใส่ไว้ในกระเป๋าไปฮุกไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยได้หมด2ตัวนี้จะบอกว่าเห็นมันง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันขายดีนะในร้านของเราเพราะฉะนั้นใครสนใจสั่งซื้อเลยเป็นของขวัญก็ดีนะมันดูแบบพรีเมียมมากเข้าไปช้อปปิ้งได้นะที่ilovetogo.com/shop นะหรือจะสอบถามเข้ามาได้ที่ทาง LINE @ilovetogo หรือจะทาง Facebook Messenger ของ ilovetogo ก็ได้นะส่วนการสั่งซื้อก็ทั้ง3ช่องทางทั้งตัวเว็บไซต์ทั้งทาง LINE ทั้งทาง Facebook ก็สั่งซื้อได้หรือใครสะดวกทางอื่นเนี่ย Shopee Lazada อะไรต่างๆเราขึ้นให้เรียบร้อยเลยใครชอบสะดวกช่องทางไหนจัดไปยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ